ลายมือแพทย์ที่ขยุกขยุยไม่ใช่ศาสตร์นะครับเป็นแค่เรื่องเฉพาะบุคคลนะครับ CC นะครับ Chief Complaint ครับโอ้ยตายแล้วอ่านตัวเองยังไม่ออก Paracetamol เกือบอ่านไม่ออกกันนะเนี่ย Apply คือทาก่อนล้างหน้า 5-10 นาที BID คือวันละ2 ครั้งสวัสดีครับผมหมอโอ๊คนะครับนายแพทย์สมิธอารยสกุลนะครับเป็นเจ้าของสมิธคลินิกไม่ใช่โรงพยาบาลสมิติเวชนะครับแต่ทำงานอยู่ที่สมิติเวชครับจริงๆเนี่ยผมว่าลายมือนี่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลคือคุณหมอเนี่ยก็จะมีที่ลายมือสวยและที่ลายมือไม่สวยก็เหมือนทุกๆคนนี่แหละซึ่งผมเองก็อยู่ในกลุ่มลายมือไม่สวยครับสาเหตุที่หมอลายมือไม่สวยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าตั้งใจจะเขียนให้อ่านไม่ออกหรือว่าอยากจะแบบให้มันดูซับซ้อนอะไรไม่ใช่เลยนะครับโดยมากแล้วเป็นเพราะว่าตอนที่เรากำลังเขียนในสมองเราคิดอะไรเยอะมากเลยในการพิจารณาว่าเราจะสั่งอะไรหรือไม่สั่งยาอะไรทำให้บางทีไม่ได้โฟกัสที่การเขียนมากนักและยิ่งบางครั้งเนี่ยมีความเร่งด่วนเกิดขึ้นด้วยก็อาจจะทำให้ลายมือเนี่ยมันหวัดไปบ้างอย่างที่ทุกๆคนเห็นนะครับตั้งแต่ตอนเรียนแพทย์เนี่ยก็จะโดนตรวจตลอดไอ้ที่เราเขียนเนี่ยมันอ่านรู้เรื่องไหมสะกดถูกหรือเปล่าทั้งการวินิจฉัยโรคแล้วก็ยาหรือว่าออเดอร์ที่เราสั่งสงสัยกันใช่ไหมครับเวลาที่หมอจดหรือว่าเขียนอะไรในใบประวัติเนี่ยเขียนอะไรบ้างมีตั้งแต่สิ่งที่คนไข้มาหาเราว่าเขามาด้วยปัญหาเรื่องอะไรขั้นต่อมาก็จะถามประวัติที่เวลาคุณหมอเขียนว่า PI เนี่ยก็คือลักษณะอาการว่ามันมายังไงตั้งแต่ต้นจนจบระหว่างที่คุณหมอเขาซักประวัตินะครับในสมองเนี่ยโดยมากจะคิดเป็นเหมือนแผนภูมิแบบต้นไม้เลยครับอาการแบบนี้มาต้องซักว่าอะไรต้องซักยังไงต่อจนไปจบคนไข้น่าจะเป็นโรคในกลุ่มไหนก็จะเข้าไปสู่การสั่งออเดอร์ต้องสั่งก่อนว่าจะมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมอะไรบ้างทั้งหมดก็จะอยู่ในกระบวนการความคิดพอได้ผลทั้งหมดมาแล้วก็จะเข้าสู่การรักษาหรือการสั่งยาการอ่านลายมือแพทย์มีทั้งยากแล้วก็ง่ายขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วยแล้วก็การทำงานมานานก็ทำให้รู้จักว่าคุณหมอเขียนแบบนี้คือหมายถึงยาตัวนี้หรือว่ามียาตัวไหนบ้างอะค่ะคุณหมอก็จะเขียนเป็นชื่อยาค่ะก็คือเป็นตัวพาราเซตามอลความแรงอยู่ที่500มิลลิกรัมจำนวน15 เม็ดพาราเซตามอลเวลาสั่งต้องมีชื่อยาจำนวนว่าขนาดกี่มิลลิกรัมแล้วก็จำนวนเม็ดวิธีการรับประทานจะเป็น1 เม็ดทานทางปาก PRN จะหมายถึงว่าเวลาที่มีอาการก็คือเป็นเวลาที่มีอาการปวดทานทุก 4-6 ชั่วโมงค่ะเวลารับประทานก็1แท็บก็คือเป็นเม็ดเครื่องหมายแบบกลมๆอย่างนี้คุณหมอเขียนกันเยอะมากกินทางปากนะอย่าไปใส่ทางอื่นนะครับ PRN เวลาที่ปวดให้ทานตอนที่ปวดเท่านั้นกิ้วแล้วมีหมวกแบบนี้คือทุกๆ 4-6 ชั่วโมงใบนี้นะคะคุณหมอจะเขียนเป็นตัวยาสำหรับทาตัวข้างหน้าจะเป็น 2.5% เป็นโซอีโพรอกไซด์จำนวน5 กรัมทาก่อนที่จะล้างหน้า 5-10 นาที BID คือวันละ2 ครั้งค่ะเช้ากับเย็นค่ะ 2.5% เบนซิลเพอร์ออกไซด์ยาทาก็มักจะแบ่งเป็นกรัมก็คือ5 กรัมแอปพลายคือทาก่อนล้างหน้า 5-10 นาที BID คือวันละ2 ครั้งปัจจุบันก็โชคดีครับเพราะว่ามีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยถ้าหากคีย์เรื่องของยาและการรักษาไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปเข้าสู่ระบบของเภสัชกรเลยก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นในการที่จะตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะครับ